ก็มีพระแท้ทั้งหมด4องค์นะครับแล้วก็เป็นพระเกศ2องค์นะครับครับน่าจะคมนะครับและเม็ดผสมจะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดคมชัดนึงนะครับถ้าต้องมาดูเรื่องความคมชัดนี่อย่าลืมกดติดตามช่องหัตถเทพ Channel และสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเอ็มหัตถเทพนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องพัสดุครับที่เพื่อนๆทางบ้านนะครับส่งพระมาปล่อยให้ผมเช่าบูชานะครับเป็นหนึ่งช่องทางนะครับในการรับเช่าพระของผมนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมานะครับเพียงแค่ส่งรูปมาตาม LINE @ไซน์ เอ็มหัตถเทพนะครับถ้าพระของเพื่อนๆแท้นะครับเตรียมตัวนะครับรอรับเงินได้เลยนะครับเอาเป็นว่านะครับพัสดุวันนี้นะครับที่ส่งมานะครับมีทั้งหมด5กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า5กล่องนี้นะครับจะมีพระอะไรบ้างนะครับแล้วมีพระแท้กี่องค์นะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูกล่องแรกกันเลยครับกล่องนี้ของคุณสมิธนะครับส่งมาจากสมุทรปราการนะครับ Run เลขที่บัญชีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับครบเลยนะฮะเดี๋ยวผมทำการเช็คให้เลยนะฮะ Runเหรียญเสมาหลังพันยศครับปี2518นะครับเนื้อทองแดงกลมดำนะฮะเดี๋ยวผมเริ่มทำการดูเลยนะครับเหรียญเสมาหลังพันยศนะครับปี2518นะครับของคุณสมิธนะครับเป็นพระแท้นะครับเดี๋ยวคุณสมิธเตรียมตัวนะครับรอรับเงินได้เลยครับต่อไปนะครับเรามาดูพัสดุชิ้นที่2กันเลยนะฮะชิ้นที่2นะครับส่งมาจากไม่ได้บอกที่อยู่นะครับ Run กรมการนะครับปี2512นะครับข้างหลังเป็นยันดวงสุกิติมานะฮะเหรียญกรมการของคุณโค้กนะครับเหรียญนี้นะครับยังไม่แท้นะครับพระยังตื้นนะครับแล้วก็เหรียญดูบวมๆนะครับครับผมชิ้นนี้นะครับส่งมาจากของกรุงเทพนะครับแถวรามอินทรานะคุณรินดานะครับผมดองแกะเลยนะครับ Run เป็นเหรียญรุ่น2นะครับปีพ.ศ. 2511นะครับเดี๋ยวผมเริ่มทำการเช็คเลยนะฮะเหรียญรุ่น2นะครับของคุณลินดานะครับเป็นพระแท้นะครับเดี๋ยวคุณลินดาเตรียมตัวนะครับรอรับเงินได้เลยนะครับชิ้นที่4นะครับก็ส่งมาจากสกลนครนะครับคุณอภิเดชนะครับผมแกะเลยนะฮะ Run เป็นเหรียญรุ่น3นะครับพิมพ์กลมเล็กกับกลมกลางนะครับเดี๋ยวผมขออ่านจดหมายก่อนนะฮะอภิเดชโอเคครับเลขที่บัญชีครับเหรียญนะครับเหรียญทั้ง2เหรียญของคุณอภิเดชนะครับเป็นพระแท้นะครับเดี๋ยวคุณอภิเดชเตรียมตัวนะครับรอรับเงินได้เลยครับ
เดี๋ยวผมจะย้อนกลับมานิดนึงนะฮะย้อนกลับมาหลิงกรมการนะครับที่เมื่อกี้นะครับเป็นพระไม่แท้นะครับแต่ผมจะเทียบให้ดูนะว่าพระแท้กับไม่แท้นะครับต่างกันยังไงนะฮะส่วนหน้าหลวงปู่นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกหน้าหลวงปู่จะเดิมๆไปเลยนะครับของจริงนะครับน่าจะคมนะครับและเม็ดผสมจะเป็นเม็ดเล็กๆคมชัดเลยนะฮะถ้าเรามาดูเรื่องของความคมชัดเนี่ยของเก๋ยังถือว่าตื้นมากๆนะครับตัวหนังสือเนี่ยยังหนานะฮะยังไม่คมนะครับอันนี้ก็นำมาเทียบให้ดูกันนะครับระหว่างของเก๋ของแท้นะฮะจุดตายนะครับคือเหรียญเก๋นะครับจะบางกว่าเหรียญแท้นะครับของแท้นะครับเหรียญจะหนานะครับแล้วจะไม่บวมนะครับแต่ของเก๋นะครับเหรียญจะดูบางๆแล้วก็บวมๆนะฮะเห็นไหมครับว่าความหนาความบางต่างกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพัสดุชิ้นสุดท้ายกันเลยครับพัสดุชิ้นนี้นะครับส่งจากชลบุรีนะครับชื่อนายปักภูมินะครับเดี๋ยวผมแกะเลยนะฮะ Run พัดยศนะครับปี2516นะครับเดี๋ยวผมเริ่มทำการเช็คเลยนะฮะพระองค์นี้ของคุณประภูมินะครับยังไม่แท้นะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปเลยนะฮะพระที่ส่งมานะครับวันนี้ครับมีแต่เนื้อโลหะทั้งนั้นเลยนะครับก็มีพระแท้ทั้งหมด4องค์นะครับแล้วก็เป็นพระเก๊2องค์นะครับก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆนะครับที่มีพระเครื่องหลวงปู่โตครับอยากขอให้ผมเช่าบูชานะครับก็สามารถส่งรูปมาตามไลน์แอดไซน์มาเทปเลยนะครับก็ต้องฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ผมจะจัดทำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอ็มอาร์เทพครับต้องขออนุญาตลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ